บอกทำความเคารพได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทำไมหนูนั่งงั้นนะลูกคุณครูอยู่ทางนี้ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้เล่นไม่ใช่ให้เล่นเกมให้ตอบคำถามวิชาไซแอนเกี่ยวกับ electricity นี่แหละมี37ข้อเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่ต้องห่วงไม่มีภาษาไทยหรอกภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะไข่โอวันนี้เพื่อนที่แบบตอบเก่งๆอ่ะไม่มาเลยชื่ออะไรเขาเรียนออนไลน์ไหมถ้าไม่ได้มาเขาเข้าออนไลน์ปะอ๋อโอเคสวัสดีครับแล้วทำไมสองคนนั้นไปนั่งไกลขนาดนั้นมานั่งตรงนี้ไม่ได้หรอลูกนั่งนี่ได้ไหมมันไกลไปอยู่ใกล้ๆมิสหน่อยลูกมาเร็วห้องนี้มีผู้หญิง3คนใช่ไหมคะใช่ป่ะหรือ4คน3 3คน4ครับมิสโอ้โหนะอ๋อมันจะมีออนไลน์ด้วยผู้หญิงน้อยอ่ะอะไรนะมีห้าอันเดียวเลยอ๋อแต่ว่าเขาเล่นออนไลน์ใช่ไหมคะใครยังไม่เป็นใครอันเดียเซนยักษ์หนาอืมเขาเด็กใหม่หรอจริงเหรอมีความกุ้มกิ่มแล้วเนี่ยไม่ได้ขาไม่เอาเป็นเจ้าขาเป็นพ่อเป็นเธอเขาแค่เด็กหนูม.3เองลูกลูกขาโอ้ยมันไม่อันนี้หน้าจอแป๊บนึงนะคะมันไม่ดูพลิเคทหน้าจอมันมาแล้วนี่ electricity นะคะอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตรอเพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนยังไม่เข้ามาเลยห้องนี้น่าจะออนไลน์เยอะอยู่ electricity แต่วันนี้เด็กๆมีกระดาษจดไหมวันนี้เราต้องจดกันนะคะอยู่ในหนังสือด้วยจดในเวิร์กบุ๊กของเราเลยก็ได้ค่ะอะไรนะคะหนูกลับไปที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยลูกไปเอาหนังสือมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเพื่อนเข้ามาแล้วคนนี้ชื่อสีประพาสใช่ไหมคะคนนี้ไหมที่นี่ใช่ไหมใช่คนนี้ไหมคนนี้ชื่ออะไรคะชนะสืบชนะสืบโอเคเก้าอ๋อเข้ากล้องครับอ๋อโอเคค่ะเข้ากล้องเอ๊ะเข้ากล้องอยู่ห้องนู้นไม่ใช่หรอ3/1มี2เข้ากล้องกล้องใหญ่กับกล้องเล็กโอเครู้เรื่องนะคะนี่ทำไมเพื่อนเราขำอ่ะทำไมเพื่อนเราขำสวัสดีค่ะสุภกรเปรมสวัสดีครับโอเคค่ะสุภกรอยู่ไหมคะอยู่ครับโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวมิสจะให้เด็กๆลองดูว่าจะตอบได้ไหมมันมีทั้งหมด37ข้อนะคะ37ข้อท้องเข้ามาแล้ว
เมื่อเช้าเพื่อนคนนั้นเข้ามาไหมชื่ออะไรนะลืมอีกแล้วดูสิชนะศึกนี่ต้องไปกินพวกอาหารที่บำรุงสมองนะชนะศึกอ่ะชนะศึกเข้ามาเมื่อเช้าออนไลน์เขาเข้าใช่ไหมโอเคแค่คิดว่าน่าจะเข้าแหละแต่ว่าน่าจะช้าหน่อยพอนี่เลยมา5นาทีแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ตอบคำถามนะให้เด็กๆตอบคำถามดูไปเลยนะข้อแรกเลยนะยังซ้อมใช่ไหมซ้อมเดี๋ยวเสร็จซ้อมเอ๊ะอันนี้มองเห็นไหมมันเห็นไอ้นี่ไหมแป๊บนึงนะคะนี่ย้ายมาฝั่งนี้เลยค่ะAll matter is made up of tiny particle called ฮะ C ใครตอบอิเล็กตรอนสบายข้อที่2 particle with a negative charge A ครับ negative charge B A A แอบไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะคะออนไลน์ตอบได้เลยนะลูก The build up of electric charge on an object A ไม่มีใครถูกต่อไป objects that have a light charge ก็คือคนละขั้วกันจะต้องทำไง attract มันจะดูดกันถ้าคนละขั้วobjects that have light charges repel ก็คือมันจะผลักออกจากกันถ้าขั้วเหมือนกันมันจะผลักกันถ้าขั้วต่างกันมันจะดูดกันต่อไป the flow of electrons through a wire ชี้ใจเย็นๆนี่หูนี่แบบโอ้โหนึกว่าอยู่รายการแข่งขันอะไรสักอย่างรีบตอบมากไม่คิดเลยเพราะ A ใช่ไหมมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ในกระแสอยู่ในสายไฟฟ้านะA B หรือ C ครูครับสวัสดีครับอะไรนะลูกชนะศึกครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับชนะศึกเห็นหน้าจอไหมคะเห็นเรียบร้อยครับเห็นเรียบร้อยตอบว่าอะไรลูก C ครับ A เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีครูจะตอบแล้วเนี่ย C ตัว A เอ้ยต่อไป when electrons quickly move from one object to another อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่า C A B ก็คือให้ตอบทั้ง A ทั้ง B ทั้งก็ C เลย C เพื่อตอบ C ครับ C ครับ C ครับเอ้ยต่อไป the part thatAn electric current takes each core. B ครับ B ครับ B เพื่อนตอบ B เพื่อนออนไลน์ตอบ B วิชนะศึกสุดยอดชนะศึกเก่งมากต่อไปอันนี้ any device นะคะ any device that uses current such as a light bulb or a fan or a radio. สวิตช์ครับสวิตช์นะ A ครับสวิตช์เพื่อนใจเย็นใจเย็นก่อนโหลดแปลว่าภาชนะหรือไอตัวที่มันเป็นตัวกลางอะลูกต่อไป anything that supplies current like a battery or wall plug ดีที่ผ่านมา10ข้อยังถูกไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะต่อไป a complete path for the flow of electric current วงจรปิดถูกแล้วถูกแล้วต่อไปเดี๋ยวขอทำอันนี้นะขับทำให้มันเล็กก่อนมันมองไม่เห็นเพื่อนมองไม่เห็นอันนี้ต่อไปA material that allows electric current to pass through easily. อะไรที่ยอมให้กระแสไฟผ่านได้ง่ายตอบว่าครูอัดวิดีโอมาดิตอบอะไร insulator เหรอตัวที่ยอมให้ไฟฟ้าผ่านได้เป็นตัวนำไฟฟ้านะมีเพื่อนตอบคอนดักเตอร์
คอนดักเตอร์คือตัวนำไฟฟ้าถูกต้องอินซูเลเตอร์มันคือฉนวน A material that stops the flow of electric current คือ stop the flow of electric current ตัวที่เหมือนกับต้านไม่ให้กระแสไฟมันผ่านเก่งมากตัวฉนวนไงพวกผ้าพวกไม้ทั้งหลายอะไรต่อไป an incomplete path for the flow of electric current ได้กี่คะแนนกันแล้วเนี่ยไม่นับเลยเนี่ยได้7ครับ7คะแนนอ่ะเร็วๆตอบอะไรข้อนี้ A ครับ A open circuit เออเนี่ยแววมาแล้วคนข้างหลังน่าจะตกไปน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แน่นอนเออเป็นไอน์สไตน์แน่นอน energy caused by the movement of electrons ผู้หญิงตอบบ้างลูกเร็วเร็วตอบบ้างเร็วอ่ะตอบอะไรลูกคนนั้นตอบสี่ครับอะไรซาลิมไม่ได้ยินอ่ะคนนั้นพูดว่าอะไรนะลูกเอาแป๊บนึงค่ะชนะศึกตอบอะไรคะผมว่าตอบ B ครับหนูว่าตอบ B electric current แหนรอเพื่อนมีเสียงแตกC อ่ะเพื่อนตอบ C B อ่ะข้อนี้ใครถูกสอบผ่านเลยนะดีครับดีชัวร์สรุปจะให้ B หรือ C หรือ D ครับ A B D ผมว่า D อ่ะลอง B นะ B อ่ะ A อ่ะเสียงส่วนใหญ่บอก A B ไม่ผ่านเลยสอบไม่ผ่านเลยสอบไม่ผ่านต่อไป A particle with a negative chargeC negative B ประจุลบอะไรนะตอบเลยนะ negative แปลว่าอะไรประจุลบก็คืออิเล็กตรอนสิลูกโปรตอนมันประจุบวกลูกขานิวตอนคือประจุไม่มีประจุเพราะว่าบวกกับลบเท่ากันต่อไป particle with a positive charge คือฮะ positive charge นะประจุบวกนะโปรตอนนะโปรตอนฮะโปรตอนชนะสื่อต่อไป how much a substance slow or stops the flow of electric current C หรอ C A B เก่งมาก resistance ก็คือความต้านทานอ่ะ easy มาสอนลูกมาสอนเลยค่ะต่อไป when an electric current takes an unexpected path or goes somewhere unwanted C D ครับ D ครับ D เหรอ current is ที่เกี่ยวครับ D ครับให้อ่านโจทย์อีกทีนึงนะ A C D ครับไฟฟ้าลัดวงจรช็อตเซอร์กิตไงสอนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อไป basic property of matter can be positive or negative ตอบว่าelectric charge เอ้ยเอาแล้ววิศวะไฟฟ้ามาลอยๆแล้วต่อไปผ่านมา20ข้อแล้วได้กี่คะแนนกันเนี่ยโหเฮ้ยเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเก่งขนาดนั้นเลยเหรอต่อไป when static electricity jumps from one object to another อันนี้มันคือไฟฟ้าสถิตนะ static electricity เนี่ยคืออะไรนะ shock wave คล้ายๆกับช็อกโกแลตไหมเอาไม่เหมือนกันไม่ข้ามไปเถอะอ่ะเพื่อนบอกช็อกมันไม่ใช่อ่ะ electric discharge ไง the device that uses the current in a circuit the thing needing the power to run ตัวที่มันเป็นอุปกรณ์อ่ะสวิตช์อ่ะไม่ใช่โหลดเอาใหม่ดิเอาใหม่อ่ะ anything that supplies current like a battery or a socket ตัวที่มันประจุกระแสไฟฟ้าเช่นแบตเตอรี่หรือพวกแบบว่า C ครับ C C ครับ C เพื่อนบอก C connector C ครับ C source ยอดเสียงคือตัวกำไฟฟ้าต่อไป between the source and the load usually wireC เนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยตอบว่าอะไรข้อนี้ C สวิตช์ครับสวิตช์ตอบ B B C C C
อาชนะศึกตอบอะไรลูกโอปอทองเกตตอบอะไรกันเออผมตอบ C ครับคอนเนคเตอร์ครับตอบ C ครับเฮ้ยเพื่อนตอบ C ซะส่วนใหญ่เอามาดู C ใช่ไหมถูกต้องต่อไป this opens and closes a circuit สวิตช์ครับสวิตช์สวิตช์ครับสวิตช์สวิตช์แลนด์ใช่เลยสวิตช์นะต่อไป why might a sock and a sweater stick together when you take them out of the clothes dryer เขาถามว่าทำไมรองเท้ากับพวกแบบ sweater เสื้อกันหนาวอ่ะทำไมถึงติดกันเวลาเราเอาออกมาจากเครื่องซักแห้งไม่มีไฟฟ้าอ่านดีๆก่อนอ่านก่อนได้ค่ะได้ค่ะได้ไม่มันบังไงมันบังตัวอักษรเพื่อนในซูมจะไม่เห็นอ่ะให้อ่านก่อนมาตอบว่าอะไรตอบสีเขียวอ่ะตอบสีเขียวตอบดีใช่ไหมได้ดิว้าไม่ใช่เลยเดี๋ยวแล้วทำไมไม่ตอบเมื่อกี้แม่ผมตอบเสร็จแล้วใช่เปล่าต่อไป when you flip the light switch on what's happened ดีอ่านก่อนออนไลน์ตอบอะไรกันลูกอย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวสอบแล้วจะไม่ได้นะเขากล้องตอบอะไรลูกพงชนะศึกตอบหน่อยเร็วเอครับเพื่อนตอบ A บางคนตอบ B ตอบ A ครับเพื่อนตอบ A เราลองเชื่อชนะศึกดูหนึ่งข้อไม่เชื่อจริงเหรอข้อนี้มีคนบอกว่า B เดี๋ยวลองดูนะชนะศึกเอ้ยเป็นไหมพ่อแม่ต่อไปเรียกชื่อเกอร์ดังๆ In which part of a circuit is electrical energy changed into another forms of energy อะไรที่เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งโหลดแล้วก็คอนเนคเตอร์ลองเอาอะไรครับดีเหรอเอาเอครับเออแล้วกูจะห่วยทำไมกูก็งง Which of these materials is a conductor ตัวไหนที่เป็นตัวนำ copper นำตัวที่นำไฟฟ้า copper ข้อนี้ถ้าใครตอบไม่ได้หนูก็คือมันตัวนำไฟฟ้าก็ต้อง copper อยู่แล้วนะคะต่อไป which material is an insulator คือตัวฉนวนใครอ่านไอรอนเรียนภาษาอังกฤษกับครูเลยอ่านว่าไอเอ็นพูดคำว่าไอเอ็นน่ะนั่นน่ะอ่านอย่างนั้นลูกหนูอยากอ่านไอรอนอ่านอะไรนะเอ้ยไม่ใช่กลาสใช่ไหมเออเป็นตัวฉนวนต้องเป็นแก้วนะลูกต่อไป which object could replace the switch and still allow the bulbto light up C ออนไลน์ตอบอะไรกันออนไลน์ไม่ได้ตอบเลยออนไลน์เล่นเกมเพื่อนบอกตอบ C ครับเพื่อนบอก C มาดูซิใช่เปล่า C สุดยอดต่อไปอีก6ข้อสุดท้าย A scientist wants to design a new hair dryer, which would be the best choice of material to use for the handle of the hair dryer. เขาถามเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยอยากที่จะออกแบบไอตัวที่มันเป็นเครื่องเป่าผมอะอะไรเป็นตัวที่ดีที่สุดในการที่เป็นวัสดุในการเป็นที่จับอะนิกเกิลเป็นวัตถุที่เป็นนำไฟฟ้าเป็นโลหะเหมือนกันนี่ก็จะดีครับ B B ครับ B B
B ครับ B อะไรอ่ะ B อะไรข้อเนี้ยมันจะมีอันเดียวที่มันแตกต่าง B ครับ D ครับ D ผมไม่เคยเห็นเออรับเบอร์อันอื่นน่ะนำไฟฟ้าหมดถ้าแกอันอื่นฟังดิอันอื่นน่ะนำไฟฟ้าหมดถ้าเอาไปใช้ทำไอ้ที่จับที่ถือเขาเรียกว่าอะไรนะที่ใดผมอ่ะไฟช็อตลูกตายนะคะต่อไป the flow of electricity stops when a circuit is open อุปกรณ์ของเราเนี่ยจะดับจะหยุดทำงานถ้าวงจรเปิดใช่ไหมเอ้ยอะไรทาอี Which sentence supports the fact that copper is a good conductor อันไหนที่สนับสนุนว่าคอปเปอร์เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีข้อไหนที่สนับสนุนความคิดนี้ว่าคอปเปอร์เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเฮ้ยเอาคอปเปอร์มาทำเป็นที่ถือไอ้ที่เป่าผมเลยนะใช่ไหมโอ้โหไฟดูดไหมล่ะ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 ข้อไหนข้อ B เอ้ยเกือบไฟดูดแล้วแหละเมื่อกี้เฮ้ยต่อไป current electricity is the floor to throw a wire สุดยอดคนในซูมได้ยินแล้ว getting shocked when you touch a metal doorknob is caused by the same type of electricity as เขาบอกว่าเวลาที่เหมือนแบบเราเอามือไปจับลูกบิดประตูที่มันเป็นแบบเมทัลอ่ะที่เป็นโลหะแล้วมันแบบรู้สึกวิ่งเหมือนไฟดูดอ่ะเออมันคือให้ความรู้สึกเป็นข้อไหนเหมือนไฟช็อตแบบเหมือนบัดดูดอ่ะเอข้อ A เหรอ lightning bolt โอ้ A lightning bolt strike ก็คือเหมือนแบบฟ้าผ่าฟ้าแลบอ่ะมันให้ความรู้สึก getting shock อ่ะ will you make a 90 or better on your electricity unit test ข้อนี้เป็นขำๆ never เลยเหรอ is a very funny ครับดีเอาหมดแล้วนะคะได้กี่คะแนนดูสิถ้าหารครึ่งใช่ไหม30มันคือ15ใช่ป่ะได้เกินก็ได้เกินครึ่งก็ได้เกินครึ่งไม่ใช่ว่าเก่งจ้าจ้าเก่งจ้าไม่เถียงจ้าเนี่ยต้องมาทำตู้เลยค่ะอ่ะโอเคทีนี้อยากจะให้นักเรียนจดนิดนึงนะเอากระดาษขึ้นมาจดเลยกระดาษเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะลูกเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะกระดาษมิสถามว่าอันนี้เป็นคำถามแล้วนะถามในออนไลน์ด้วยนะคะแป๊บนึงนะคะมันไม่แชร์เปิดเวิร์กบุ๊กหน้า50หนังสือเรียนเราอะหน้า50จดในนั้นใช่ค่ะจดในนั้นเลยก็ได้เรามาดูก่อน source of electrical energy เราจะเห็นด้วยว่าแหล่งกำเนิดพลังงานมันมาจากหลายที่มันมาจากอะไรได้บ้างไดนาโมอะเครื่องปั่นไฟอะนี่เป็นไงคนจริงต้องละลายมาจากไดนาโมมาจากแบตเตอรี่มาจากโซลาร์เซลล์หุ้ยหลับแล้วอะเมื่อกี้ยังเล่นเกมอยู่เลยอะอะไรอะเป็นคนแบบหลับทุก5นาทีจริงๆอ่ะทีนี้ให้เด็กๆจดแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าอ่ะจดอันนี้นะคะนี่อันนี้เลยจดค่ะใส่กระดาษเลยลูกออนไลน์จดเลยนะแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเราจะสังเกตได้ว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่มันจะแปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราได้ใช้มันก็มาจากพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์วันเมื่อกี้นะคะแบตเตอรี่มันก็เกิดปฏิกิริยาเคมีจากแบตเตอรี่แล้วก็มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าถ่านไฟฉายหรือเซลล์แห้งก็เหมือนกันเป็นปฏิกิริยาเคมีแล้วก็แปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าไดนาโมเกิดจากการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันระบบพลังงานน้ําก็เป็นแรงดันของน้ําแล้วก็พลังงานความแรงดันของก๊าซหรือไอน้ําก็เปลี่ยนจากพลังงานความร้อนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเอาจดค่ะหุ้ย2คนอ่ะเวิร์คบุ๊กไปไหนเวิร์คบุ๊กไปไหนก่อนไม่ได้เอามาแล้วกระดาษก็ไม่มีเลยเหรอลูก
โอ้โหหนูม.3แล้วเนี่ยค่ะจดเลยจดเลยออนไลน์ก็จดด้วยนะคะบ้านไหนนะถ้าทำบ้านไหนมีใครใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ไหมมีบ้างมีครับมีรวยมากเลยไฟลงรถอ่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่อันนั้นที่ซื้อจาก Shopee ใช่ไหมที่เวลาแบบว่ามีคนเดินแล้วมันดีเทคคนจับใช่ไหมแล้วมันก็ติดไม่ใช่เป็นไฟไฟลงรถอ่ะโซลาร์เซลล์มันจริงเหรอแผงละ 300,000 เลยนะผมมีหลอดหรอมีหลอดจริงตอนอ๋อแต่ว่ามันมาจากโซลาร์เซลล์อย่างงี้หรอแผงเล็กๆไม่อ่ะแล้วครูฟอมถามว่ามันแตกต่างจากไฟที่ใช้ในบ้านยังไงมันไม่ใช่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีแสงอาทิตย์อ่ะมันใช้ได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ถ้าอ้าวสรุปได้หรือไม่ได้นี่เปิดได้ก็ตอนโซลาร์เซลล์จริงป่ะเนี่ยได้มันจะติดไว้ไม่ไงเราต้องถามผู้ใช้จริงเพราะบ้านเขาใช้โซลาร์เซลล์มันต้องเก็บมันจะเก็บพลังงานไว้จากตอนมันแล้วก็ไม่มาพูดต่างอะไรของมึงนี่บ้านมึงมีโซลาร์เซลล์มีแต่ผมไม่เคยเปิดตอนแรกก็ไม่รู้ผมไม่รู้พอพูดก็เออมีก็คือต่อให้ไม่มีไฟตอนกลางคืนเนี้ยถ้าเราจะใช้ไฟก็คือมันเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้อ๋อแล้วก็มาใช้มันไม่มีเซอร์วิสเปิดเองอ๋อมันเปิดเองแต่มันไม่ใช่อารมณ์แบบไฟที่แบบติดตามหน้าบ้านที่แบบสมมติว่าเวลามีคนเดินผ่านหรืออะไรมันระบบมันจะดีเทคเองแล้วไฟมันก็จะเปิดไม่ใช่ใช่ไหมคะอ๋ออันไหนอ่ะอันไหนคะเซลล์แห้งหรือถ่านไฟฉายเขาเรียกว่า dry cell หรือว่าพวกแบตเตอรี่พวกถ่านไฟฉายแบตเตอรี่มันจะใหญ่กว่าถ่านไฟฉายแล้วมันดีก็แบตเตอรี่รถยนต์คล้ายๆกับแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์อ่ะพวกนี้มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไฟที่สามารถชาร์จแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกถ่านไฟฉายคือใช้หมดปุ๊บทิ้งเลยพวกนี้คือทิ้งเลยแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่อย่างเงี้ยแบตเตอรี่รถยนต์หรืออย่างมือถือเราอ่ะมือถือเราทุกเครื่องอ่ะสมัยก่อนนะครูผมใช้แบบรุ่นแบบที่ยังไม่ได้เป็นพวก iPhone พวกอะไรอย่างเงี้ยมือถือรุ่นเก่าๆอ่ะก็คือต้องชาร์จแบตนะมันจะมีก้อนแบตของมันเลยพวกโนเกียเคยทันไหมเกิดทันไหมอ๋อต้องเสียบที่ชาร์จแล้วก็เอาแบตไปคีบไว้ไม่มันจะมีรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นโมโตโรล่าต้องถอดออกจากเครื่องนะแล้วไปตั้งในแท่นชาร์จแล้วเสียบชาร์จแบตอันนั้นแต่อันนี้โนเกียมันจะไม่เป็นไงโนเกียมันมีแบตจริงแต่ว่าเวลาเสียบชาร์จมันชาร์จได้เลยมันไม่ต้องดึงออกเข้าใจปะแต่เดี๋ยวนี้พอไอโฟนอ่ะเขาทำเป็นแบบรูปแบบคู่ผสานกันไงมา merge กันปุ๊บก็คือไม่ต้องมีแบตมีบ่งมีแบตเออใช่นั่นแหละถ้าเป็นแบตเตอรี่มันจะสามารถชาร์จพลังแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้หนูไม่จดเหรอลูกอืมจดเสร็จแล้วแต่ถ้าถ่านไฟฉายก็คือใช้แล้วก็คือทิ้งเพราะว่ามันจะมีอายุการใช้งานของมันแต่แบตเตอรี่พวกนี้มันก็มีอายุการใช้งานนะอย่าง iPhone นะใช้ได้กี่ปีให้มากสุด2ไม่เราเปลี่ยนทุกไตรมาส11มาปุ๊บ12 12 13 13แล้วก็14แต่รุ่นเก่าๆยังอัปเดตแบบ iPhone 6นี่ก็มันอยู่อัปเดตแต่เขาฉลาดไงเขาก็เลือกที่จะแบบพอรุ่นไหนตกรุ่นปุ๊บเขาจะไม่อัปแล้วเพื่อให้คนซื้อใหม่ใช่เพื่อให้คนซื้อใหม่แต่ถ้าพวก Samsung พวก Android เนี่ยมันจะเน้นการใช้งานที่ใช่มันเป็นการตลาดแล้วระบบตัวแปรเปิดเอออะไรอย่างนั้นนะลูกเปิดร้านขายมือถืออีกวันไปเจอเพื่อนนั่งติดหน้าจอมือถืออยู่ได้ปะได้ปะเราจำคำพูดเพื่อนหน่อยวันนี้มันไปแล้วเอออ่ะแล้วจะเอาสัตว์ปลอมไม่ขึ้นเพื่อนบอกเฮ้ยเราจะโตขึ้นไปผลิตมือถือนะพอเจออีกทีเจออยู่ฟิลนั่งติดหน้าจอกันลอยอยู่ได้ปะใช่ปะได้นะเอาเราจำคำพูดเพื่อนไว้นะจำทุกคำเออจำไว้เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราเจอข้อสอบนะเขาจะถามอยู่แล้วว่า source of electrical energy นะเราต้องตอบได้ว่ามันมาจากไหนบ้างแหล่งพลังงานที่แปลงจากพลังงาน1มายังพลังงาน1เป็นพลังงานกระแสไฟฟ้าอย่างเขื่อนนะครูโฟมถามว่าเขื่อนเขามีไว้ทำอะไรรู้ไหมเก็บน้ำเก็บน้ำไม่ทำพลังงานเก็บน้ำไม่ทำอะไรนะพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่คนเมื่อกี้ตอบอะไรเก็บน้ำไม่ทำอะไรอะไรนะเก็บไม่เก็บภาษีก็คือเอาไว้ปั่นกระแสไฟฟ้านะคะ
มันในน้ำเนี่ยในน้ำในเขื่อนเนี่ยมันจะเป็นพลังงานศักดิ์แล้วมันก็จะปล่อยพลังงานจนคือไปไอเครื่องที่มันหมุนอะกังหันนะที่มันหมุนในเขื่อนอะนั่นแหละแล้วก็จะเป็นพลังงานจนเปลี่ยนเป็นพลังงานจนเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าใครเคยไปเที่ยวเขื่อนไหมผมเคยครับบางตอนครูฟมเด็กๆอะสงสัยนะว่าเรามาเที่ยวเขื่อนทำไมเรามาถ่ายรูปที่เขื่อนทำไมก่อนอย่างเงี้ยเคยสงสัยนะตอนนั้นไปที่แบบแม่หมอที่ลำปางอะเขื่อนที่แม่หมอไอออนไลน์อย่าลืมจดนะคะผมขับรถกลับไปความไฮโซจดแล้วเหรอลูกปีใหม่เที่ยวไหนหนูจะเก่งเกินไปแล้วนะครับอะไรนะปีใหม่เที่ยวไหนปีใหม่เหรอเออต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนไปหน้านี้นะคะเด็กๆน่าจะเพราะว่าออนไลน์น่าจะแคปหน้าจอไว้อ่ะหน้านี้เปิดWorkbookหน้า50 Workbook หน้า50เลยเปิดเลยครูฟอมจะให้จดความหมายนะคะ electric current ก็คือกระแสไฟฟ้าเราจะใช้ตัวแปลว่า I นะคะ measuring instrument ก็คือ ammeter อีตัวแอมมิเตอร์เนี้ยเป็นตัววัดกระแสไฟฟ้ายูนิตที่ใช้ในกระแสไฟฟ้าเราจะใช้ตัว A เขาเรียกว่าแอมแปร์นะคะหนูดูในเวิร์กบุ๊กหน้า50ค่ะลูกเวิร์กบุ๊กค่ะอยู่ไหนคะใช่ค่ะเฮ้ยทำไมไม่มีใครเอาไซแอนมาเลยเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะต่อไปโวลเทจก็คือเครื่องมือวัดความก็คือแรงดันไฟฟ้านะคะเครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้าก็คือโวลต์มิเตอร์ยูนิตที่ใช้ก็คือโวลต์นะคะส่วน resistance ในให้เดริกจดไว้หน่อยคือความต้านทานยูนิตที่ใช้คือโอห์มใช่แต่อันนี้มันอยู่ในหนังสือคือแบบบางคนยังไม่ได้จดไงอ่ะทีนี้ครูโฟมจะให้นักเรียนจดตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้แปลมาให้หน้า50ไม่ต้องจดเยอะให้จดแบบสรุปจดลงไปในสมุดของเรานั่นแหละว่า electric current มันเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนก็คือเป็นการถ่ายโอนประจุไฟฟ้านั่นเองออนไลน์อย่าลืมจดนะเดี๋ยวแป๊บนึงอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ถ้าอยู่ในสนามไฟฟ้าซึ่งความต่างศักย์ระหว่าง2บริเวณเพราะฉะนั้นความต่างศักย์จึงจำเป็นในการที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความหมายของ electric current นะคะเดี๋ยวเผื่อเจอในข้อสอบแล้วเขาถามนะตอบไม่ได้นะส่วน voltage ก็คือกระแสไฟฟ้าเกิดจากการที่มีอิเล็กตรอนไหลในสายไฟนั่นเองอิเล็กตรอนไหลหรือเคลื่อนที่ได้ต้องมีแรงมากระทำนะคะเขาก็เรียกว่า voltage หรือแรงดันไฟฟ้าส่วน resistance อันนี้ขาดไม่ได้เลยเหมือนรถถ้ารถที่ไม่มีดอกยางอ่ะมันจะเป็นยังไงลื่นถูกไหมขับแบบเบรกยังไงก็ไม่อยู่เพราะว่ารถมันไม่มีดอกยางเอาทำไมเหลือเวลา10นาทีล่ะกำลังพูดมันเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีตัวความต้านทานหรือรถที่มันแบบล้อรถอ่ะต้องมีดอกยางเพื่อลดแรงต้านทานลดแรงเสียดทานนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นตัวต้านทานกันตัวต้านทานในไฟฟ้าก็คือตัวฉนวนอะไรที่บ้างที่เป็นตัวฉนวนไม้อะไรอีกยางถ่านอะไรอีกพลาสติกแต่เมื่อกี้ที่พวกหนูต่อไปอ่ะนิกเกิลคอปเปอร์สตีลที่แปลว่าเหล็กพวกนี้นำไฟฟ้าหมดเลยนะพวกนี้นำไฟฟ้าหมดเลยอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสัญลักษณ์ของตัว R ก็คือหน่วยใช้เป็นโอห์มมะลึกก็คือ
โอมนะคะใช้ตัวนี้ตัวโอมนะหัวห้องจะเงียบจดไว้นะจดไว้นะออนไลน์อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะคะต่อไปหน้าต่อไปนะคะอันนี้ค่ะหน้านี้มันจะแบ่งออกเป็น current ก็คือกระแส voltage ก็คือแรงดันไฟฟ้าถูกไหมหน่วยที่ใช้วัดก็คือ A เมื่อกี้อันนี้รู้อยู่แล้วอันนี้คือสัญลักษณ์หนูดูสัญลักษณ์นะออกสอบแน่นอนสัญลักษณ์อันนี้ก็คือตัวที่วัดคือใช้ ammeter ammeter in series หมายถึงอะไรชนะศึกตอบได้ไหมคะ ammeter in series ammeter in series ครับใช่ค่ะมันคือไอค่าของ ammeter หรือเปล่าครับ in series นะลูกคืออะไรคะโอ้ไม่แน่ใจอ่ะอันนี้จะใช้วัดการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมจดไว้เลยค่ะถ้า voltmeter in parallel จะเป็นการใช้วัดการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน parallel เนี่ยคือแบบขนาน series คือแบบอนุกรมจดไว้เลยนะคะไม่จดเลยออนไซต์ก็คือไม่จดทีนี้ขอเปลี่ยนหน้านี้หน้านี้ตดนิดนึงอันนี้ครูโฟมบอกเลยว่าคิดว่าน่าจะออกสอบตัวที่เป็นตัวซิมโบลสัญลักษณ์พวกนี้อันนี้คือ dry cell เซลล์แห้งตัวนี้ resistor อันนี้คือตัวความต้านทานแรงต้านความต้านทาน voltmeter galvanometer switch lamp ก็คือเป็นตัวที่เป็นแทนตัวไฟฉาย ammeter แล้วก็ rheostat นะคะอันนี้เขามาจากกฎของโอห์มกฎของโอห์มบอกว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้นั้นเกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับวงจรแล้วก็ปริมาณกระแสไฟฟ้าภายในวงจรจะถูกจำกัดโดยความต้านทานไฟฟ้าดังนั้นปริมาณกระแสไฟฟ้าภายในวงจรจะขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าแล้วก็ค่าความต้านทานนะคะซึ่งคนที่เป็นคนคิดค้นเนี่ยก็คือนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อจอร์จไซมอนโอห์มนะคะเผื่อเขาถามนะคะในข้อสอบจะสอบแล้วนะลูกทีนี้หน้านี้คือสิ่งที่จดค่ะก่อนที่เราจะจบคลาสกันในวันนี้หนูจดหน่อยค่ะ I คือกระแสไฟฟ้าหนูผู้หญิงจดด้วยนะ I คือกระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมแปร์ V คือแรงดันไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์ R คือความต้านทานหน่วยเป็นโอห์มทีนี้ถามว่าทำไมต้องใช้สูตรนี้หนูดูนะสูตรมันคือ V เท่ากับ IR V คือหาอะไรวิชยะ V คือหาอะไร V คือV คือหาอะไร V แรงดันไฟฟ้า V คือหาแรงดันถ้าสมมุติเขาให้โจทย์มาให้หาแรงดันไฟฟ้าหนูต้องใช้สูตร V เท่ากับ IR คือเขาจะกำหนดกระแสไฟแล้วก็ความต้านทานมา V ต้องเท่ากับ IR ที่ครูโฟมให้ดูสามเหลี่ยมอันนี้คือเป็นการจำสูตรคือเป็นการจำสูตรนะถ้าเขาให้หา V หนูวาดรูปแบบนี้เลยนะเป็นสามเหลี่ยมเวลาสอบนะหนูวาดแบบนี้เลยถ้าเขาให้หา v แสดงว่า i กับ r มันจะต้องคูณกันออนไลน์อย่าลืมดูนะนี่นะ v ใช่มั้ย i มันคูณกับ r เรารู้กันอยู่แล้วถ้าไม่เขียนเครื่องหมายยังไงไอ้ตรงเนี้ยก็คือรู้ว่าจะต้องแทนเครื่องหมายคูณถ้าเขาให้หา i คือ v มันส่วนด้วย r เห็นป่ะ i เท่ากับ v ส่วน r ถ้าให้หา r มันต้อง v ส่วน iv เนี่ย v ส่วน i เพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวจำสูตรไม่ได้เข้าไปในห้องสอบหนูเขียนอย่างนี้ไว้ก่อนเลย v เขียนอยู่ข้างบน i อยู่ข้างล่างแล้วก็เพราะบางทีโจทย์ที่เขาให้คำนวณมาเขาอาจจะไม่ได้ให้คำนวณแรงดันไฟฟ้าเขาอาจจะให้หาความต้านทานหรือให้หากระแสก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนสูตรอย่างเงี้ยเราจะจำได้ถ้าเราจดสูตรอันนี้นะเราจะจำได้ให้เขียนเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยส่วนตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์คือแทนว่าโอห์มนะคะโอห์มออนไลน์จดเสร็จหรือยังลูกก็คือครูก็คือจะแทบเข้าไปข้างในเลยนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะคะว่าอาทิตย์หน้าจะเจอกันไหมนะคะสำหรับออนไลน์วันนี้ออกได้เลยนะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ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 